มีเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านพิมพ์เรืองเวซอยพหลโยธิน52เขตบางเขนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำสกัดเนื่องจากพบว่าโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ยาวต่อกันประกอบกับมีลมพัดแรงทำให้เพลิงโหมลามไปตามฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถคุมเพลิงไว้ได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้าน8หลังได้รับความเสียหายส่วนพยานให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งจากบ้านหลังที่ไม่มีคนอยู่จากนั้นได้เกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วและนอกจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ยังได้รับแจ้งเหตุว่าพบกลุ่มควันบริเวณชั้น3ของอาคารพาณิชย์ในซอยรามอินทรา5อีกแห่งรวมถึงมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าข้างทางเส้นยกระดับจตุรทิศขาเข้าช่วงเหนือบึงมักกะสันซึ่งหน่วยดับเพลิงพญาไทได้ใช้น้ำดับไฟก่อนที่จะลุกลามขยายวงกว้างค่ะ